นะครับหน้าจอนะครับเป็นระบบ LED ดิจิตอลนะครับก็จะสวยงามแบบนี้เลยนะครับหน้าจอนะครับก็จะเป็นหน้าจอขนาด9นิ้วครับลูกค้าสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ได้นะครับเป็นแอร์อัตโนมัตินะครับสามารถปรับอิสระแยกซ้ายขวาได้นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับสามารถเชนเกียร์เป็นเกียร์แมนนวลได้นะครับตัวนี้นะครับเป็นเกรดรองท็อปเนาะก็ได้เป็นเบาะหนังนะครับจากโรงงานเป็นเบาะหนังเทคโนโลยีคูลแม็กนะครับจอดตากแดดก็จะไม่ลดอุณหภูมิความร้อนนะครับส่วนกุญแจของเรานะครับจะเป็นกุญแจจีเนียสนะครับก็เป็นกุญแจระบบพุทสตาร์ทเนาะในเกรดรองท็อปนะครับตัวนี้มีให้2ดอกเลยนะครับเวลาสตาร์ทก็อยู่ที่ซ้ายมือครับลูกค้ากดปุ่มทีเดียวก็สามารถสตาร์ทได้แล้วนะครับสำหรับด้านหลังนะครับก็เดี๋ยวพาชมทีละอย่างเนาะตัวนี้เป็นตัวเกรด ZP นะครับตัวกระจกก็ปรับไฟฟ้ามีตัวปรับสวิตช์ตัวพลั๊กไฟฟ้าให้ในเกรดตัวตั้งแต่ตัวเกรด Z ขึ้นไปเลยนะครับเดี๋ยวพาชมด้านหลังกันบ้างครับเดี๋ยวด้านหลังเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดแป๊บนึงนะครับส่วนด้านหลังครับลูกค้าก็เป็นเบาะหนังแบบนี้เลยนะครับบางความสวยงามแบบนี้เลยแล้วก็มีแอร์หลังนะครับมีตัวชาร์จด้านหลังมาให้นะครับสำหรับผู้โดยสารนั่งด้านหลังนะครับก็แยกความสะดวกสบายสำหรับแถวตอนนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถทักมาอินบ็อกซ์สอบถามหรือว่าคอมเมนต์กันเม้นกันได้นะครับว่าติดตามมาจากคลิปนี้นะครับก็เซเบียยินดีให้คำปรึกษานะครับทุกเคสนะครับหรือว่าอยากให้เซเบียรีวิวรุ่นไหนอะไรยังไงนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามก็ได้นะครับเซเบียสายด่วนเซเบียนะครับเดี๋ยวฝากเบอร์โทรไว้089 897 9862นะครับหรือว่าจะเป็นช่องทางเพจครับลูกค้า Isuzu คลอง10ปทุมธานีเซเบียนะครับหรือว่าช่องทาง TikTok ครับพิมพ์ภาษาไทยคำว่าเบียร์กระบะซิ่งครับลูกค้าก็จะขึ้นหน้าฟีดเลยเซเบียรีวิวรถให้ทุกๆอาทิตย์ครับอยากชมรุ่นไหนอะไรไงสามารถเข้าไปชมกันได้นะครับเซเบียคิดค่างวดอะไรให้เรียบร้อยเลยนะครับหรือว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ครับพิมพ์ภาษาอังกฤษคำว่า Isuzu Celebia ครับก็จะขึ้นหน้าฟีดเลย Celebia มีรูปรถสวยๆอัพมาให้ทุกอาทิตย์เลยสามารถเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ Celebia ด้วยละกันครับจะได้ไม่พลาดการติดตามเนาะก็ฝาก EP นี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันครับพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับ Celebia ก็ขอตัวลาไปก่อนละกันครับสวัสดีครับ